ออมชันติหรือมีใครอยากจะมาแปลไหมคะ แต่ต้องขอให้กรุณาใช้ภาษาที่ถูกต้องสีวะพรมมาว่าตอนนี้เราวางรากฐานใหม่นะคะโอเคโอมสันติค่ะโอมสันติสันติBaba says, you have done, my children have done service, spoken Baba's Gyan through mouth. พ่อบอกว่าลูกได้ทำเสวาของพ่อด้วยการพูดญาณผ่านมุกก็คือปากFor so many years. But how many people you have been able to reach? ให้ยานผ่านมุกมาหลายต่อหลายปีแล้วแล้วยานเนี้ยได้ไปถึงผู้คนมากมายเพียงใด Limited. แค่มีขีดจำกัดเท่านั้นเอง Although these days there is television, but still limited.แม้ว่ามีระบบ IIT ทางโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ในสิ่งที่เราทำ And you have to reach all souls of the world give message that Baba has come to all souls of the world เราต้องให้สนเทศก็คือสารหรือญาณของพ่อเนี่ยแก่อาตมาทั้งโลกนี่เอง How will you do that? เราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรล่ะWhen the time is now very short. ในเมื่อเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วเต็มที่แล้ว So Baba says, with time, the method of service also changes. นั้นบาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะวิธีการทำเสวาก็เปลี่ยนไปด้วย There was time when Brahma Baba used to directly give Gyan. เมื่อสมัยก่อนนะอดีตของยานนี้พ่อพรหมาก็ให้ยานโดยตรงกับลูกนี่เองกับผู้คน And children were with Brahma Baba all day and night สมัยก่อนลูกนั้นก็ได้อยู่ร่วมอยู่ในยานนะครับก็อยู่ร่วมกับพ่อพรหมาทั้งวันทั้งคืน Then Baba became subtleแล้วหลังจากนั้นพ่อพรหมาก็กลับสู่สภาพอวยัคตะนะคะสภาพที่ละเอียดอ่อนหรือผลิตา So the method of service changed นั้นวิธีการทำเสวาก็เปลี่ยนไป Even subtle Baba used to come for 18 hours 16 hours in those days แล้วก็สมัยก่อนพ่อพรหมาในสภาพที่อวยัคตะก็มาพร้อมกับพ่อศิวะในร่างกายของดัดิกุสา16ชั่วโมงมั่ง18ชั่วโมงมั่งยาวนานมาก So we could talk to Avyakta Baba like we are doing now สมัยก่อนลูกก็จะพบอวยัคตะบาปดาดาเหมือนกับที่เรากำลังพบกันตอนนี้อยู่เบื้องหน้า Even individually we used to talk สมัยก่อนนะไปแต่ละคนได้พบบาปดาดาส่วนตัวทั้งสิ้นเลย And then Baba's children increasedSo method of service also changed. ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมวิธีที่บาปจะดาพบกับลูกก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนพ่อมามาอยู่ในสาการเช่นเดียวกันเราผ่านไปการทำเสวาของเราก็เปลี่ยนไปด้วยลูกก็เพิ่มขึ้น And slowly now even subtle Bab Dada is not coming and we are listening to the Murli through video.เห็นไหมตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกนะคะเอาอวยัคตะบาปดาดาก็ไม่ได้ลงมาแล้วเราก็รับฟังแค่การถ่ายทอดเอาวิดีโอเก่ามาถ่ายทอดให้เราได้รับชมกัน Still those who are listening through video are also lucky because after some time this will also be over แม้กระทั่งลูกใหม่หรือใครก็ตามตอนนี้ที่รับฟังอวยัคตะมุลรีของบาปดาดาก็ยังถือว่าโชคดีเพราะอีกหน่อยก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดอะไรเหล่านี้ต่อไปแล้ว So nowTo reach so many people before that everything closes, what method of service we should adopt? เราจะทำวิธีการใดล่ะเพื่อที่ให้สารของบาบาไปถึงผู้คนทั้งโลก So Baba says that something is called
audiovisual audiovisual เนี่ยบางสิ่งที่เรียกว่า audio visual ก็คือสิ่งที่ให้คนเห็นทั้งภาพและเสียงนั่นเองประกอบกัน For instance sister Nam read to you Murli in Thai เช่นที่ sister Ngam นะอ่านมุรลีภาษาไทยให้ทุกคนฟังจากฮินดี or she read in Hindi was it audio or audio visual audio แล้วนั่นเป็นเฉพาะเสียงหรือว่าทั้งเสียงและภาพที่ประกอบกัน how you say that เราจะพูดว่าอย่างไร audio with visual also because I can listen and as well as and I can see her what did you have seen her no, that is the wrong thing that is wrong. Seeing Brahma Baba yeah no, the direct to Baba that is why I am going to tell you something it is not the one who speaks yeah, that you right. have to see we are listening Bab Dada's Murali or Baba's Murali so listening is okay but seeing การเห็นเนี่ย Now, what you will be seeing when you listen to Murali? เราจะเห็นสิ่งใดเมื่อขณะเราฟังมุรลีก็คือความเข้าใจจากภายในนี่เอง Now you don't answer, huh? Anyone? คนนี้ไม่ต้องตอบแล้ว Yes, he wants to tell. Brahma Baba, Bab Dada. I knew you will say that. เขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้จะต้องตอบแง่เลยก็ต้องผิดด้วยแล้วก็รู้ว่าต้องตอบผิดด้วย And that is also wrong.In gyan everything is right but I am trying to explain better ในญาณก็ถูกต้องแต่นี่พยายามอธิบายในทางที่ละเอียดอ่อนนี่เองพูดง่ายๆ so the visual means that whatever is listened in Murali you reach that place การเห็นหมายถึงอะไรขณะที่เราฟังมุรลีเราไปถึงที่ที่นั่นเลยไปถึง supposing Baba is talking of bhakti So you have to be understanding what is that period of bhakti, whether Baba is talking of satoguni bhakti or tamoguni bhakti. Similarly, anything. Bab Dada put the term "bhakti," "bhakti," "satopatan," "bhakti," or "tamopatan," "bhakti," whatever. We have to go to that state immediately. So Baba has talked of three words: incorporeal word. Subtle world, corporeal world, or three periods of time. Baba พูดถึงตีนโลกตีนการนะคะทั้งโลกที่มูลโลกที่สุขสมะโลกที่สุทละหรือว่าอดีตมัธยะอันแล้วก็ต้องไปถึงตรงนั้นเลย So past, present, future. อดีตปัจจุบันและอนาคต So you have to be there. ต้องไปถึงณจุดนั้นเลยที่Baba พูด That is the visual.นั่นก็คือการเห็นภาพเข้าใจมีประสบการณ์เลยถึงจะ because Murali contains all the three words all the three periods of so many things Baba is talking of child Krishna Baba is talking Baba is talking of Gita so many things พูดถึงกีตาพูดถึงกฤษณะพูดหลายอย่างเราจะต้องไปถึง so you have to be there ต้องไปถึงเข้าถึงAnd this is ภาวะนั้นThis is very, very important. นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Tell me, how the mother, mama, got such high status, highest status, although she did not listen to all the Murali that we are listening. How? เห็นไหมก็ถามว่าทำไมมัมมาเนี่ยถึงได้รับตำแหน่งสัญญภาพที่สูงขนาดนั้นแต่ไม่ได้รับฟังมุรลีคือไม่ได้รับฟังอาวยักตะมุรลีเลยรับฟังแต่สาการมุรลีไม่รับฟังมากเท่ากับเราด้วยแต่ทำไมถึงได้ไปถึงสภาพที่นี้ทำไมมัมมาถึงได้สภาพที่นี้ because when Baba used to speak in those days you have to go to the saints you have to explain to them the gyan there was no saintNo opportunity to do again. So how Mama did it? เพราะสมัยก่อนเนี่ยบาบาก็จะบอกวิธีในการทำยุติว่าให้ไปบอกยานี้แก่นักบวชนักบุญว่าให้ไปที่นู่นที่นี่แล้วทำไมมัมมาถึงได้เหมือนกับอินในสิ่งที่บาบาพูดน่ะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้น
So by the process of visual. ด้วยการสร้างภาพขึ้นมาด้วยความเข้าใจและเกิดเป็นประสบการณ์จากภายใน So mama visualized and did serviceEven in those days, without even there being present. ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นแต่มามาเนี่ยสามารถที่จะสร้างภาพแล้วเหมือนกับเป็นประสบการณ์ว่าเกิดขึ้นเช่นนั้นจริง Is this mansa seva? I'm explaining. How is it that Brahma Baba sitting in one place and now not in body created children?In all parts of the world. ทำไมพอพอมาเข้าสู่สภาพผลิตตานะคะแล้วก็นั่งอยู่ที่เดียวก็คือในสุขสมะวัจนะอันละเอียดที่ละเอียดอ่อนแต่ทำไมให้เกิดรูปประภาขึ้นทั้งโลกได้ He gave birth to all of you. How? ทำไมถึงให้พวกเราเกิดขึ้นมาได้เนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ย Through visual. เนี่ยก็เหมือนกัน Which means invoking. นั่นก็คือปลุกเรียกนี่เองปลุกเรียกอาตมาขึ้นมาHow do we reach Paramdham now sitting here? แล้วเราไปถึงบรมธรรมะได้อย่างไรขณะที่เรานั่งอยู่ที่นี่ How do you through visual? It is called visualizing. สร้างภาพและทำให้เกิดเป็นประสบการณ์จากภายในนี่ So we have to visualize Swarna Bhumi. เราก็ต้องสร้างภาพเหมือนกันที่นี่คือสุวรรณภูมิคือสัตยุคนี่เอง So in your mind you see, you know.Unless we are there, เราก็จะต้องรู้ว่าเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาว่าเราอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในที่นี้ Because in the night one morning one sister asked me, how do you like Thailand? So I was wondering, you know, that is why I'm telling. I told her all places are good to me, because I don't visualize.Where I am. So I keep in my mind, in golden age, the whole world is ours. แม่มีคนถามว่าเมืองไทยเป็นไงบ้างชอบอะไรของเมืองไทยบ้างมิตรันไปซาฟก็บอกว่าเนี่ยพอถามคำถามที่เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เมืองไทยในปัจจุบันแต่เขาสร้างภาพเลยว่าที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสัตยุคเป็นสวรรค์นี่เองแล้วก็ทั้งโลกนี่ก็คือสวรรค์สำหรับเราที่จะมาถึง In the year 2000 there was a slogan Think globally act locally แล้วก็ที่เขาถึงมีคติโพสต์ในปี2000ว่าไงคะพี่พูดว่าอะไรคะปี2000ใช่ค่ะก็มันมีสโลแกนขึ้นมาบอกว่าคิดแบบธรรมดาเหมือนว่าคิดแบบคิดแบบคิดทั้งโลกแต่การกระทำเป็นที่ It means that a multinational company thinks globally acts locally เนี่ยคือเหมือนว่าคิดในระดับโลกแต่ทำในขณะที่เราอยู่นั่นแหละแต่ให้คิดโซ you are in Thailand so you will naturally act locally you can or not now act in England you have to act here เราก็ต้องทำอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ไม่ใช่ไปทำที่ประเทศอังกฤษแต่การคิดของเราต้องคิดทั้งโลก so multinational has customers in Thailand it will have a shop here butIts outlook is global. ก็เหมือนกันที่มันจะเป็นมีบริษัทหรืออะไรที่เขาทั่วโลกอะเขาอาจจะไม่ตั้งอยู่ทั่วโลกแล้วอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ระบบการบริหารจัดการก็ต้องเป็นทั้งโลกการคิดก็แบบทั้งโลก So you have always to be acting locally, thinking globally. เราก็ต้องมีการกระทำที่เราอยู่ Agreed, easy. เราก็ต้องคิดถึงทั้งโลกมันง่ายไหมทำได้ไหม But.แต่Which globe? เป็นโลกใดล่ะ เป็นโลกไหนล่ะ คัลจุกิ global หรือโลกกาลียุค หรือสัตยุกิ global หรือโลกสัตยุก สัตยุก that visualization สัตยุก so we are here but we are visualizing because everyone normally in life also is visualizing future ช่วยปกติมนุษย์ก็คิดถึงอนาคตอยู่แล้วเช่นเดียวกันเวลานี้ยิ่งสำคัญใหญ่เลยที่เราจะต้องคิดถึงอนาคตของโลกใหม่นี้เอง Whatever we are but everyone is thinking what my future ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนโอเคเราก็อยู่ที่นั่นแหละแต่เรานึกถึงอนาคตนี่เอง But they think of this life future แล้วเราก็ต้อง
and we think of next. The whole future of the whole cycle. That is why they have given cycle to Brahma and not to Brahma, to all children of Brahma. Today Murli Baba has said Brahma is not alone. Prajapita, you have to see there is mother, there are all BKs. So we are not future only of golden age. But Baba says, whole future, down to this place. Yes. This is called moving the Sudarshan Chakra. And the advantage is, when you think of the whole cycle, these things become very small. โอเคก็บอกว่าส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะคิดถึงในชีวิตนี้ก็แค่ชาติหน้าเท่านั้นใช่เราก็ต้องคิดถึงชาติต่อไปแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าแค่ชาตินี้ของเราณที่ใดที่หนึ่งแต่เราคิดในระดับทั้งโลกนี้เองเพราะนั้นพ่อพรหมานะคะวันนี้ป้าก็พูดในมูลลีว่าต้องมีพ่อพรหมาแล้วก็ลูกผู้เป็นพรหมามุกพงสาวรีด้วยเพราะนั้นอนุสรณ์ของพ่อพรหมาที่แขนข้างหนึ่งถึงมีจักรนั่นก็คือสวัสดิ์ทัศนะจักรเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะมีผลต่อทั้งโลกนี่เอง Supposing a person has to go by plane from here to Bangkok so he will be thinking only of this place airport Bangkok very long distance so 1 hour journey 2 hour waiting and so on but yeah. Supposing he has to go to India So what will be the importance of this journey from here to Bangkok? Less? Because he is thinking, I have to go further. Too much. And supposing one has to go to New York, then what will be the importance of this journey? Local? ระดับความคิดของเราเหมือนกับว่าเราจากที่นี่จะขอนแก่นกลับไปกรุงเทพเราก็จะคิดก็จากที่นี่ไปสนามบินที่ขอนแก่นแล้วก็ไปที่กรุงเทพแต่ถ้าเราจะคิดให้มากกว่านั้นเมื่อเราสมมติว่าเราเดินทางไปที่อินเดียเราก็จะคิดมากกว่านั้นเพราะมันไกลกว่าแล้วก็อยู่ต่างประเทศยิ่งคิดไปที่นิวยอร์กก็เช่นเดียวกันสรดาร์ที่ตุ๊กซี่สุนรัยโอ้ฮันจีสุนรัยฮันจี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 Supposing, you know, children in school, when they have long holidays, Christmas holiday or something, even before the holiday starts, they are in holiday mood. Yeah. That yeah. after four days, I will have 7 days leave. So he's enjoying. Yes. Yeah. 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 นักเรียนเนี่ยก่อนที่จะถึงวันหยุดเนี่ยก่อนถึงวันหยุดหลายวันก็มีความมีอารมณ์ของวันหยุดเกิดขึ้นแล้วว่าวันหยุดมาถึงจะทำนู่นทำนี่If a prisoner is in jail and he is going to be relieved after 7 days, wow. he starts feeling, now I am free from jail, although he is in jail. So, when you are moving the whole cycle of 5,000 years, if some body pain comes, some suffering comes, You are held up in traffic. What will be that? เมื่อกี้ลืมแปลจุดนี้ไปใช่ก็บอกถ้าเรามีสวัสดิ์ทัศนจักรเมื่อเราคิดถึงทั้งโลกทั้งวงจรเนี่ยไอ้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยทั้งหลายเราก็จะรู้สึกว่ามันเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสวัสดิ์ทัศนจักรเนี่ยทั้งโลกทั้งวงจร So it will be nothing. You will be feeling, you know, it's just little, and you know that future is.Right. So you will not have any feeling. ทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นตัวติงนะสิ่งเล็กๆเล็กๆน้อยๆเพราะว่าหูอนาคตของเราสว่างสวัยมากและยิ่งใหญ่มากนี่เอง So this point of gyan is very important. Why Baba says only Baba children know about the cycle. Only Baba children know how it moves, and only Baba children know that now hereafter there will be only shanti. And
happiness เพราะนั้นจริงเนี่ยจุดเด่นเลยรูปบาลเนี่ยเท่านั้นที่รู้ถึงจักรนี้ก็คือรู้วงจรโลกแล้วรู้ว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนี่เอง So when the symbol of Thailand is happiness as sister said yesterday so who can realize that happiness only by moving the whole side จริงๆเนาะเมืองไทยก็เป็นเมืองยิ้มเป็นเมืองของที่มีความสุขก็ยิ้มเสมอรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ยิ้มไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็คือมาจากอะไรพื้นฐานของการรู้จักสวัสดิ์นั้นจากที่ Even if there is something up downYou will never feel. Yeah. हाँ जी बोलो जी. ठीक है वो मन में लाइन फिर फिर लोग लोग क्या? पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना है हम लोग तो आपकी बात सुनके ऊपर आनंदात पहुँचे हैं. ठीक है. ना फैमिली का पैसे बनो बतावा लगे. नहीं there is a very important point in what he says. Only BKs have the power. To instantly reach anywhere. BK ตอนนั้นที่มีศักดิ์กำลังพลังอำนาจที่จะไปถึงที่ใดก็เลยทันทีเลย You don't require any vehicle, any rocket, anything. Instantly, only BK, because they know the three aspects of time and the three worlds. เพราะว่า BK ตอนนั้นเป็นตรีกาลทัศน์สีเป็นตรีโลกินาที่เรารู้ทั้งจักรSo you are not only the owners of this Brahma Udyan. You are the owners of the three worlds. อย่าได้คิดว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของนั่นที่นี่ทั้งนั้นอุทยานพระพุทธแต่เราเป็นทั้งตีนโลกเลยฮะ This is part of it.นี่เป็นส่วนหนึ่งของปีก You have to think globally and act locally. เพราะงั้นเราต้องคิดในระดับโลกแล้วก็ขณะที่มีการกระทำอยู่ที่นี่ Yes. So it means keep your intellect global and not only global of the Kaljuga, global of Satyuga and not only global of Satyuga, global of the whole cycle. See? And act here. เพราะงั้นต้องทำให้พุทธิของเรามีระดับโลกเลยแล้วก็ไม่ใช่ระดับโลกในสัตยุคแต่เป็นระดับโลกทั้งจักรทั้งวงจรขณะที่มีการกระทำอยู่ที่นี่ And again coming back to audio visual any person who comes to you to Brahma Udyan will you show him only this or will you show himthe whole cycle and the three words ใครที่มาฟังมาเห็นมาได้ยินเราจะบอกให้เขาเห็นภาพเหล่านี้หรือว่าจะทำให้เขาเห็นถึงตีนโลกแล้วก็ตีนกาลไปด้วย and will you show that person through the pictures through the exhibition through the other things or otherwiseIs there any other method? มีวิธีอื่นไหมนอกจากจะโชว์ให้เห็นองค์พระพรหมหรือว่าภาพเหล่านี้ When you are angry, how do you show anger? เมื่อเราโกรธเนี่ยเราแสดงความโกรธยังไงบ้าง I show face ใบหน้าการกระทำ When you are kind, how do you show kindness? Smile เมื่อเรามีสุดกรุณาเมตตาเราจะแสดง When you are love, how you show love? แสดงความรักยังไง Face. This is audio visual. จริงๆ audio visual เนี่ยมันทั้งแสดงให้เห็นทั้งคำพูดเสียงแสดงออกแล้วก็ท่าทางลักษณะอย่างนี้ We are living museum. เราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะ And Baba says my each child has to glorify.นั้นลูกแต่ละคนก็ต้องประกาศเกียรติคุณนามของพ่อ through what ด้วยอะไร through face and features ด้วยใบหน้าแล้วก็รูปลักษณ์ของเรานี่เอง and this is again visual นี่ก็คือให้เห็นภาพสร้างภาพเปลี่ยนso when you look at a person when a shopkeeper is looking at a customerSo what he has in mind? เมื่อเจ้าของร้านเห็นลูกค้าเข้ามาเนี่ยเจ้าของร้านคิดอะไรก่อน Yeah, he has in mind profit. ฉันจะได้กำไรจากลูกค้าคนนี้เข้ามา I will tell you a story. เดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องให้ฟัง A lady entered a shop
selling carpets. มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้านที่ขายโคม With her daughter. มากับลูกสาว And ask that shopkeeper show me this carpet. แล้วก็บอกเจ้าของให้โชว์พรมนี้สิ And immediately in shopkeeper's mind arose the thought if she buys this I will have so much profit. แล้วก็เจ้าของร้านบอกโอ้ยเจ้าซื้อพรมนี้ฉันจะได้กำไรมากเลยSardar ji, okay? Why? Why? Very important person. No. I am looking at his advantage of him. Okay. Now, after seeing that carpet, she says, no.Show me that carpet. แล้วก็หลังจากลูกค้าก็บอกโอ้ไม่เอาอันนี้โชว์อีกอันสิ The profit may be little less. But the shopkeeper is now thinking, if she buy this, I will have so much profit. เลยว่าถ้ามาซื้ออันนั้นเนี่ยอันแรกที่ถามว่าจะกำไรมากกว่านี้ So like that, she, you know, carpet is rolled. He has to open, show. So he.She asked him to show four carpets, one after the other, and his heart was going up and down, depending upon the profit. ก็บอกว่าเจ้าของร้านก็ลูกค้าก็บอกให้แก้ผมต้องกางผมให้ดูนะคะก็ทั้งหมด4ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ละชิ้นก็รู้ว่ากำไรมากกำไรน้อยคือหัวใจเจ้าของร้านก็ขึ้นลงอันนี้กำไรมากดีนะขายได้ And after seeing four carpets.She tells her daughter, the rain has stopped, now we should go out. So how will the shopkeeper feel? Profit gone. So it means, in the eyes of shopkeeper,Customer is not customer, it is profit. So his joy and sorrow depends upon profit. Similarly, when a new soul comes to a BK,อาตมาใหม่ที่เข้ามาพบกับพวกเราพูดเป็น BK. So Baba says you have to assess, judge.A good salesman is one who judges the customer and shows him only that range which he will buy. จริงๆถ้าเป็นเจ้าของร้านที่ดีจะต้องเข้าถึงลูกค้านะคะแล้วก็ตัดสินให้ได้แล้วก็ต้องเหมือนกับอ่านใจลูกค้าออกว่าต้องการตัวไหนแล้วก็ใช้เวลานั้นกับสิ่งนั้นกับเขาเลย Otherwise he is not a good salesman. And the best one isWho know he understand this person is going to buy this and just show him that. Yeah, ก็เหมือนกับเรารู้เลยว่าคนนี้ก็ต้องมาซื้ออันนี้ไงเลยถ้าเป็นเจ้าของร้านที่ดีเขาได้ซื้อเลยไม่ต้องเสียเวลาเยอะเลย So far doing service in Gyan, it is not all of us are told so many points. Okay, so many. ในการทำเสวาบีเกพูดเก่งให้ยานเยอะแยะเลยนั้นเราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยจะรับสิ่งใดถึงจะตรงเป้าเขาเลย Now a doctor knows all the medicines for all ailments but if he gives a wrong medicine then what happens เหมือนกับแพทย์ก็จะแพทย์ที่เก่งก็จะรู้จักยาทั้งหมดแต่ถ้าจะให้ยาที่ผิดเนี่ยแล้วจะรักษาคนไข้ได้อย่างไร So best doctor is who gives the exact medicineOkay, so we are also, they are all patients with disease of Maya, five vices, okay? You can see from their face which vice this person is suffering from, okay? And then you only treat that disease or make it short. You have to see whether the soul,is belonging to the Paramdham or to the Golden Age. Okay? In little time you will know. Yes. For example, this monk who came, if you talk to him of Golden Age, silver, he will run away, he will feel uneasy. And if you say, sit,
Even in the car I travel, there is a picture of a monk sitting in front like this. So therefore, going to Paramdham or going to Golden Age, these is two types. So Baba says, you are the passport office. All the children, passport issuing authority for all souls to go to either Paramdham or to Golden Age. But don't try to send a Paramdham soul to the Golden Age or a Golden Age soul to the Paramdham. You will be wasting time like the salesman. คนลูกค้าที่เข้ามานะก็เหมือนกับเราก็เป็นแพทย์ด้วยซึ่งเป็นคนไข้เพราะทุกวันนี้เป็นโรคของมายาเป็นโรคของกิเลสทั้ง5นี่เองเพราะนั้นในการที่เราจะให้ยานที่เปรียบเทียบกับยาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการยานแบบไหนก็คือให้ยาแบบไหนถึงจะเยียวยารักษาหรือสิ่งที่เขาต้องการได้สมมติว่าเขาต้องการที่จะไปยังบรมธรรมะก็คือต้องการสันติเราก็ต้องให้บอกให้เขาไปในถูกที่ถูกคนถูกทางนั่นเองหรือถ้าเขาต้องการไปสัตยุคที่มีความสุขเราก็ต้องบอกเกี่ยวกับสัตยุคถูกที่ถูกคนถูกทางแล้วก็ถูกเวลา My question is most of them their target is also money profit.If we can give them profit, whose target? Those who comes for study, which means they suffer from money insufficiency or something, and their target, if they come here, they meditate, they can manifest money as well. Everything their target also is money only. No, there is something more than money. Yeah, but if.You can judge them. We are not here businessmen to deal with money. Yeah. Mm-hmm. But every soul has a priority. Mm-hmm. And in the present time, the priority is stress-free, worry-free, fear-free, and contentment.Silence. So these are our speciality. Yes. BKs can make a person content, even a poor man, as contented as a king. And they say, a contented beggar is like a king, and a greedy king is like a beggar. That is why we people don't beg. We don't ask money. Money is only now become important, the worst thing.What I want to say is that for what I am talking, for doing that, one requires to be free from two things. Yes. พี่ลานีก็ถามว่าเนี่ยคนสมัยเนี่ยเวลามาที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องการสันตินะต้องการสุขนะขณะเดียวกันก็มีเรื่องเหมือนว่าต้องการเงินทองมากขึ้นโดยเฉพาะนักธุรกิจนะคะแล้วเราจะทำยังไงดีให้เขาเนี่ยได้รับสุขและสันติโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไปซักก็บอกว่าจริงๆหน้าที่ของ BK เนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษเลยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขคือเราได้ยุติจากบาบานี่เองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์มันไม่ขึ้นอยู่กับเงินแม้ทั้งคนจนเนี่ยก็จะมีความพอใจที่สุดก็ได้แม้ทั้งคนรวยเนี่ยก็ไม่มีความสุขไม่มีความพอใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีศิลปะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและความพอใจนี่เอง So two things are this knowledge is very very subtle ความรู้นี้ละเอียดอ่อนมากSo very very preciousมีค่ามาก And a person dealing with precious things cannot deal with ordinary things นั้นถ้าเราจะเหมือนกับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีค่าเนี่ยเราก็จะไม่ไปข้องแวะกับสิ่งที่ธรรมดาEither you are a jewelry seller
or you are a grocery seller เราจะเป็นคนขายร้านที่ร้านเพชรหรือขายร้านขายของชำล่ะ And in jewelry shop in a week only 4-5 customer come เนี่ยแล้วก็ร้านเพชรเนี่ยมีคนลูกค้าเข้าน้อยวันนึงอาจจะแค่ 4-5 คนเองAnd in a grocery shop, there is always crowd. The ร้านขายของชำ7นะคะคนเข้าออกทั้งวันเลย So the BKs must understand that there will be few only coming to you. BK ก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่มากมายหรอกมีแค่น้อยนิดเท่านั้นเข้ามาหาเรา If more people come, be cautious. ถ้าคนมาหาเราเยอะแยะเราจะต้องระวังนะ Don't be happy. อย่ามีความสุขนะโอ้โหคนมาเยอะเยอะแยะAnd don't think that at such and such Buddhist temple there were hundreds of people. Here there are only 10. อย่าไปคิดว่าโอ้วัดต่างๆหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆมีคนไปเป็นร้อยๆแต่ที่นี่มาแค่4คน10คนเอง Those who look for more people will go to Treta Yuga, Copper Age. คนที่หาSilver Age. Please remember. คนมาเยอะๆศูนย์มีนักเรียนเยอะๆถ้าจะไปแค่Treta Yuga.So here it is quality. Here in the Brahma Kumaris it is quality, not quantity. ที่นี่ในพรหมกุมารีเป็นเรื่องของคุณสมบัติคุณภาพไม่ใช่เรื่องของปริมาณ Only quality so go to golden age. มีแต่อาตมาที่มีคุณภาพเท่านั้นถึงไปที่สัตยุก And quantity so come to iron age. แล้วก็ส่วนที่คุณภาพต่ำก็มาที่กาลียุคนี่เอง You know Narad.รู้จักนารทะไหมคะที่มาพูดนารายณ์ so once Narad went to God and said sir I want to make a request แล้วก็วันหนึ่งนารทะเนี่ยก็ไปพบพระควานแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขออย่าง so God asked yes what ต้องการอะไรเนาะ he said there are too many people in Kaljuga they are not getting employment they are feeling bad they are living in slum areas very bad conditions hospitals are full นะนะครับโอ้โหทุกวันนี้โลกกาลียุคเนี่ยโอ้โหมีคนไข้ในโรงพยาบาลก็เต็มไปหมดเลยความทุกข์ทรมานความโรคภัยเจ็บป่วยทุกอย่างหมดเลย and then said oh god few people in the golden age so much plenty they cannot evenconsume the whole thing, a lot of surplus. Then God said, "What do you want?" He said, "With folded hands, my humble request is kindly transfer some Kaljugi people."ทุกสัจจุกะแล้วนาละทะก็พนมมือยกมือไหว้พระกวานช่วยหน่อยช่วยถ่ายคนที่เยอะแยะในกาลียุคที่มันทุกข์ทรมานเนี่ยเข้าไปอยู่ในสัตยุคจะได้มีอะไรมากมายเหลือกินเหลือใช้ So it was a very reasonable suggestion you will also like to make it มันก็เป็นเหตุผลดีนะแล้วพวกเราเนี่ยจะทำอย่างนั้นไหม So Almighty smiledAnd said, "Okay, Narad, I give you the permission. Go to Kaljuga, and as many people want to come to Satyuga, I will grant permission." แล้วก็พักวานผู้อธิการและสรรพสัตว์ว่าก็โอเคนะก็ให้นารทะเนี่ยมาที่โลกกาลียุคนะแล้วก็ไปหาซิว่าใครต้องการจะไป So Narad became so happy, so pleased, so he descended on earth.แล้วก็พระกวานก็ส่งนารทะมาที่โลกกาลียุคแล้วก็มาเริ่มหาผู้คนว่าใครจะไปสัตยุคบ้าง So first of all there was a wholesale businessman having an underground room also where he was counting his black money แล้วก็คนแรกที่นารทะมาก็คือผู้ที่เหมือนกับขายส่งทำธุรกิจแล้วก็เหมือนกับเงินตลาดมืดแล้วก็มีห้องใต้ดินที่เพื่อสำหรับนับเงินเลยคือเงินเยอะแยะ So Narad appeared there and said Narayan Narayan Narad ทำก็ไม่พูด Narayan Narayan So that person looked at him he said Who are you ของธุรกิจนั้นก็ลุกแล้วก็มองดูว่าเป็นใครเหรอเนี่ย
And why you have come here without my permission? มาได้ไงโดยที่ไม่รับอนุญาต Either disappear or I will report to the police because I am counting my money and you seem to be some spy or some government agent trying to get me arrested. บอกว่าจะไปเองจากไปเองหรือว่าจะให้เรียกตำรวจมาเหมือนกับเป็นสายลับเลยนะนี่เขากำลังนับเงินอยู่ในห้องนับเงินเขานะ So Nara disappeared. He said, "This person cannot go." Nara, 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 บอกไปดีกว่าคนนี้คงไม่ใช่จะไปสัตยุทธ์ Then Nara went to saw and there was a very big new monastery coming the head of the Buddhist monks coming out of that monastery and he appeared there and said Narayan Narayan เช่นเดียวกันก็ไปที่วัดที่ใหญ่โตแล้วก็ไปเจอเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยเดินออกมาจากวัดแล้วก็ไปนารทาพุทธนารายณ์เหมือนเดิม He said your holinessGod has pleased with you, and He has granted permission to me. I am God's ambassador to take you to heaven. แล้วก็บอกว่าโอ้พูดท่านผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งทั้งหลายฉันเนี่ยเหมือนกับเป็นทูตมาจากพระควานเพื่อมาทำให้ท่านเนี่ยได้ไปยังสวรรค์ So kindly accompany me. ไปด้วยกันนะไปสวรรค์ด้วยกัน The monk said.I have made this new monastery costing 2 crores of rupees. Excuse me. And it has not even been inaugurated. Oh God. I cannot go. สร้างวัดสร้างลูกเคารพอะไรไว้เนี่ย2 crores ก็คือ20 ล้านยังไม่ได้ทำพิธีเปิดเลยจะไปได้ไงกันทำไมการไปHe again said, "It's a golden chance." He said, "No way." แล้วก็นาราทัตก็พยายามคนทำให้เชื่อว่านี่เป็นโอกาสทองเลยนะไปด้วยการเจอสัตยุทธ์เขาบอกเขาไม่ถึง Now Nara started thinking, "Why Almighty was smiling mysteriously?" เขาก็เลยเข้าใจว่ามีทำไมพระทวารจะเห็นว่าเหมือนกับยิ้มในมีนัยสำคัญในเวลาที่เขาไปถามนะ How many of you haveVisited Bab Dada. มีกี่คนที่ได้ไปพบบาบดาดาบาบดาดาก็คือที่ไหนล่ะบาบ you should ask who never meet Bab Dada. No, I am positive. I am positive. I meet each other here. One or two. ใครที่ไม่พบมาบามาแล้วเขาบอกว่าถ้าถามว่าไม่พบเนี่ยเป็นเชิงลบนะเขาบอกว่า okay.Now, whenever you go and meet Bab Dada, Bab Dada is smiling mysteriously. Ah, เห็นไหมเวลาไปพบบาบดาก็ยิ้มแบบมีในยะสำคัญอย่าง So each one picks up if there is something not 100% honesty or promising. Yes, Baba, next time I will become okay. Please be silent. Don't tell to my teacher. So it is.Baba's smile is interpreted by each soul according to their own heart. จริงๆแล้วเนี่ยบาบาก็ยิ้มเหมือนกันให้กับทุกคนแต่ในหัวใจแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบางคนก็จะเหมือนกับไม่ทำตามสีมันก็บอกบาบาว่าบาบาอย่าบอกครูฉันนะอย่าให้ครูฉันรู้นะหรืออะไรก็ตามที่มันแล้วแต่ละคนข้างในมีอะไร Baba does not talk to everyone who go before him by just Baba's faceOne gets like a mirror. He is, yes, oh Baba. So Baba, some smile is encouraging. Yes, Sister Naam, very good. You have made some other soul. Yes, you are only promising so many things, but in heart I know. You are coming to the camera all the time and getting photographed. So Baba knows all those things. เพราะบาบดาดาไม่พูดส่วนตัวกับทุกคนแต่รอยยิ้มของบาบดาดาเนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะสัมผัสนะคะแล้วบาบดาดาก็รู้นะถึงแต่ละคนว่าคิดว่ายังไงอย่างบางคนก็บอกโอ้ฉันได้ทำนู่นทำนี่บางคนก็โอ้คนนี้ชอบไปอยู่หลังกล้องให้ตัวเองมีภาพปรากฏต่อหน้าทุกคนเท่านั้น So mostly they say
Baba, last time I promised I could not do. Next time I will do. ส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดก็คืออุ้ยบาบาคันแล้วสัญญาไว้ยังไม่ได้ทำเลยแต่ทำแน่นอนเดี๋ยวจะทำครั้งหน้า And Baba says instead of meeting me, you are only repeating your own things and not getting what I want. จริงๆแล้วแทนที่จะได้ประสบการณ์จากบาบาในสิ่งที่บาบาณอยู่เบื้องหน้ากับสิ่งที่บาบาพูดกลับกลายเป็นว่าโอ้ยรู้สึกอยู่ภายในท่านบอกบาบาอุ้ยอย่างนู้นอย่างนี้น่ะ So Narada also thought, nobody is going. I thought so many will readily go with me.Now what face I will show to God? Narada ก็เหมือนกันจากที่เคยคิดไว้อู้จะมีผู้คนมากมายจะไปสัตยุกต์แล้วดูสิNarada จะไปเสนอหน้าไปปรากฏหน้าต่อบาปจะไปบอกยังไงเอ้ยบอกยังไงต่อพระเจ้าวะ And suddenly saw one old lady with a stick saying, "Oh God, lift me! Oh God, lift me! Oh God, take me away." ก็ไปเจอผู้หญิงที่แก่ชราคนหนึ่งที่ร้องเรียกหาพระขบานเพื่อให้พระขบานเนี่ยนำเขาไปช่วยเหลือเขาด้วยยกระดับเขาด้วย so he thought this is a good customer Narada บอกโอ้ยเจอลูกค้าดีละคนหนึ่ง so he went to her and said Narayan ก็คุณไปพบผู้หญิงที่แก่ชราผู้นั้น she looked at him from top to toeWho are you? So he repeated what he said. Then she says, I have to marry my grandson and I cannot go right now. Not too old. And then he said, you were just now saying, God lift me, God. She said,I was saying, but not very seriously. เขาบอกว่าเขาไม่สามารถไปร่วมงานแต่งงานหลานชายเขาได้ยังเขาบอกอ้าวก็เมื่อกี้เพิ่งบอกขอให้พระกวันช่วยขอให้พระกวันนำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยเขาไม่จริงจังหรอกเขาพูดไปงั้นแหละ And he again said, "Madam, you are so old. Who has seen tomorrow, and who will see your grandchild's?" Forget all this attachment and accompany me. It's a golden chance. She said no. Then he again insisted because he thought she's the only one. But finally he said, "Why you are after me only?" ก็คือสุดแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนาแล้วเขาบอกทำไมไปผูกพันยึดมั่นล่ะคิดถึงแต่วันพรุ่งนี้คิดถึงว่าจะไปงานแต่งงานของหลานชายทำไมถึงไม่ไปสัตยุกับเขาเนี่ยที่เขาจะบอกให้ไป so this is the story of people that they get adjusted to wherever they are Theoretically, they will say, I am ready to go to paradise. Supposing I tell you on behalf of Baba, all of you don't go back to your homes. Right from here, Baba is sending you to Bhojan. How many of you will go? จะมีความผันยิ่งมากหรือยึดติดกับที่ตัวเองอยู่ที่สภาพของตัวเองอย่างตอนนี้ถ้าเขาในนามของพระบาลเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปไหมไม่ใครไปไหมเอาเข้าจริงๆอ่ะไปBrahma Baba's time one person came to Madhuban he was very happy and he said Baba I want to stay hereแล้วก็มีคนหนึ่งมาหาพ่อพรหมาที่มัทุพนะแล้วก็บอกว่าต้องการอยู่ที่มัทุพนะเลย In those days yagya was very small Baba said yes child you stay here แต่ก่อนยังนี้นะคะตอนเริ่มต้นก็ยังเล็กๆอยู่นี่เอง And after 5-6 days he said Baba one time I want to go homeพอกลับไม่ได้5วันก็บอกขอกลับบ้านครั้งหนึ่งนะ To settle all my things so that I'm
free from that and I will come back. ว่าไปเคลียร์งานที่บ้านหรือครอบครัวอะไรก็ตามแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ Baba said okay thank you okay ไป and told me he will not come back ก็บอกพี่จะไปทราบว่าคนนั้นจะไม่กลับอีกแล้ว and he never came back แล้วก็ไม่กลับมาจริงๆด้วย so even if I tell you Baba comes here and says Narad says sister Nam you go to the he will say no I have made no mouth yet อย่างเงี้ยเราสร้างอะไรไม่สักอย่างอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยต่อให้นาแล้วบาบาส่งนาแล้วท้ามาเนี่ยก็ไม่ไปหรอกสัญญุปพึ่งสร้างเสร็จตามที่ฝันยังมั่นเดี๋ยวที่นี่ก็ไม่ไปยังมีเสร็จ and all of you will also แล้วพวกเราทั้งหมดด้วย I Baba said I will go butLet me settle my พวกเราทุกคนคิดว่าใช่เราเป็นลูกบาบานะเราต้องไปแน่นอนแต่ขอตอนนี้ขอเคลียร์อะไรสักอย่าง So now Baba says think of your last moment of life will any something pull you or not นึกถึงว่าทุกขณะเนี่ยเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วมีสิ่งใดที่ดึงดูดเราไหมตอนเนี้ยit may be good things it may beservice remaining it may be some money you thought I will give to Baba at proper time yes. many people ask when will destruction take place we said why you are asking they say I have a house in my village I want to sell it and put to yagya but I want to know when the destruction เนี่ยมีหลายคนก็ผูกพันกับสิ่งต่างๆแล้วก็บางคนก็ยังคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ต้องบางคนก็คิดว่าจะให้เงินกับบาจะทํานู่นทํานี่โดยเฉพาะบางคนก็บอกเนี่ยวินาศจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วจะได้รู้ว่าจะให้บาตอนไหนการที่จะทําเดี๋ยวนั้นเลย That is why Baba says that out ofthe whole world very few come to my gyan ปาถึงบอกว่าทั้งโลกเนี่ยมีลูกประปาthere น้อยนิด lucky จากหลายโกดเนี่ยมาหาประปา and out of them also how many become beads of the rosary แล้วจากจำนวนน้อยนิดที่มหาประปามีสักกี่อาตมาตัดกายเป็นลูกปัดของมาลา only 108นี่แค่108นั่นคือมาลาหลักbigger rosary 16,000 แล้วก็มากกว่านั้นก็คือ 16,108 and still bigger rosary 9 lakhs แล้วก็มากกว่านั้นก็คือ 900,000 what is the reason this เหตุผลคืออะไร so we speak to people paradise wonderful everybody nobody has gone but baba is taking us baba is taking us so thereforeThe first thing is not to leave your things, but don't take advantage of saying not to leave your things. Be totally detached from this iron aged world. เราเนี่ยไปเที่ยวบอกทุกคนว่าเนี่ยบ้าบ้ามาเนี่ยบ้าจะพาเราไปสัตยุคพาไปสวรรค์นะเราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพียงแต่แค่พูดแค่พูดเท่านั้นเองเราจะต้องมีประสบการณ์จากข้างในนานที่เกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับสัตว์ที่ดู Now I ask you one question เดี๋ยวก็จะถามหนึ่งคำถาม Is there anything bad or waste in the golden age มีสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วที่สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์ไหมในสัตว์ที่ดู Those who say soThat there can be no waste, nothing bad, nothing ugly in the golden age. All good, all beautiful. Raise your hands. ยกมือขึ้นเลยถ้าใครคิดว่าในสัตยุคไม่มีสิ่งใดไม่ดีหรือสูญเปล่าหรือว่าน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยขอยกมือขึ้น Raise your hand. I want you to raise your hands.
there you are doubting or looking at other people. ใครไม่เห็นมองซ้ายมองขวามองดูว่าคนอื่นยกมือหรือเปล่า Because hand raising is also wonderful. การยกมือเนี่ยดีมาก Baba says raise your hand then raise Sir Baba says no no raise I want to count then you will raise and do like ยกมือไปนะBaba จะเริ่มนับละมือก็เริ่มOthers will look at others. If they are raising, I will also raise. You cannot raise your hands even for the simple thing. That there can be nothing waste, nothing bad in the golden age.Or you can raise it like this. Please again raise your hand. ยกมือสิ ยกมือ มั่นใจมาก ทุกคน Okay. Those who really believe that there can be no waste, no ugly thing, no bad thing, no hospital in the golden age, raise your double hands. ยกมือเลยนะใครที่ว่าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสิ่งที่ไม่มีสิ่งไร้สาระสิ่งชั่วร้ายยกสองมือเลยค่ะ Okay. Now please tell me if there can be nothing bad in the golden age.Can there be anything good in the Iron Age? ถ้าเมื่อไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดีเลยในสัตยุคเนี่ยแล้วจะมีสิ่งใดดีบ้างไหมในกาลยุค So you all agree there can be nothing good in the Iron Age? เห็นด้วยไหมถ้าไม่มีสิ่งใดที่ดีในกาลยุค So apple eating is good.Grape seeding is good, walking is very good, and then going to see so many sights, coming to see many things is very good. Telling Bridgeborn why to go and see the lake is very good. And somebody asking me, how do you like in Thailand? Very good. So what is this?If there can be nothing bad in the golden age, Baba says there can be nothing good in the iron age. Nothing good. So you have to have behad virag. Oh, we have to think like that. There is nothing good in the Kali Yuga. That is, we have to have vairagya.อย่างไม่มีขีดจำกัดก็คือไม่ชื่นชอบไม่ผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดนะคะภาษาอังกฤษใช้ disinterest แต่จริงๆรากศัพท์ไวราคยะไม่ชอบไม่ผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดเลย why so ทำไมล่ะ wearing a good dress having good design เรามีเสื้อผ้าดีออกแบบ you are selecting your shoes โอ้รองเท้าก็หลากหลายหลากสไตล์ very good ดีมากเลยMaking a good house. ทำบ้านก็สวยทำสร้างบ้านอย่างดี Why is it? Attachment. Why? No. Please. Why is it that there can be nothing good at all? Everything worth hating in the gold iron age. Why so? ทำไมถึงไปเป็นอย่างนั้นบอกไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรที่มีค่าเลย One more time.เด็กนั้นมันก็จะเสียงในปากไหนเขาบอกไหนก็ฟังตลอดเนี่ยทำไมต้องบอกให้ถามอีกครั้งหนึ่งพูดแรง make sure that then you reply ให้แค่สองคนพูดได้ไหมใช่ยังแรงคนต้องหน้าพูดอ่ะเพราะเราอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ so she said that the other don't say and anything when I translate because if not disturb the person who sit at the back so that's why when the one who translate must concentrate so much and the one who translate it doesn't mean every word please understand especially you the one who translate last night we go to the deep meaning of the one don't say anything and try to approve that you are correct okay so that's why it mean that it make the person okay so now we understand yes give respect for the one who translate also.She's taking advantage of my... Yes. I agree. Say on the time. Achha, now listen. So, you will reply? Yes. I'll try my best. My best wishes for you. Thank you in advance. What I said was, it's a question for all.
why is it that there can be nothing good in iron age? ทำไมถึงไม่มีสิ่งใดดีเลยในกัลยุคWhen Iron Age is a world of sorrow, it is called world of sorrow. Who can there be anything else than sorrow, worry, fear in this age? ในเมื่อกาลยุคเป็นโลกของความทุกข์แล้วจะมีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความทุกข์ความวิตกกังวลความทุกข์ทรมานต่างๆหรือYou buy jewelry. You think it's very good. But as soon as you buy, fear will come that somebody will steal it, cut my throat, and I don't know. So in Iron Age, everything is filled with virus. Corona is nothing, much bigger virus. เหมือนกับเราไปซื้อเพชรเนี่ยมันก็จะซื้อเครื่องประดับแต่พอเราซื้อเสร็จเนี่ยเราก็จะมีความกังวลหรือว่าใครจะมาตัดคอเราเพื่อเอาสิ่งเหล่านั้นไปเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าดีแต่จริงมันมีพื้นฐานของกิเลสตัวอื่นเนี่ย If somebody gives you a good mango, very good looking mango, but you open it is full of worms, what will you do? เหมือนกับมีให้มะม่วงที่ดีมาแล้วพอผ่าออกมาแล้วข้างในมีนอนสิ่งไม่ดีอยู่เนี่ยเราทำไงเราก็ต้องโยนทิ้งไป So everything in this Iron Age has five viruses. You know five vices. They are there. ทุกสิ่งในโลกนี้ที่โทษทีทุกสิ่งในโลกนี้ในกาลยุคที่คงอยู่ก็คือปัญจวิการไม่ถึงกิเลสทั้ง5 And because nobody has become free from five vices.So this virus is inside. เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่มีใครเป็นอิสระหรือปราศจากปัญจวิการกิเลสทั้ง5มีอยู่ภายในทุกคนทั้งสิ้น It may look okay. You want to have friendship with someone. You want to be socialized with someone. You do whatever. You want your children. They are my children and nothing. Everything will give you betray you.Everything will cause you sorrow. After just a little touch and you will feel that. So therefore Baba says, if there can be nothing bad in the golden age, there can be nothing good in the iron age. เมื่อไม่มีสิ่งใดไม่ดีในสัตยุคนะก็จะไม่มีสิ่งใดดีในกาลยุคที่บางทีเราดูเหมือนเราอยากสร้างมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือต้องการให้เราลูกของเราเป็นเช่นนู้นที่นี้แต่ที่สุดแล้วทุกอย่างนั้นมันก็จะกลับมาในทางที่ไม่ดีลูกก็จะทรยศหักหลังก็หมายถึงว่าก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะทุกคนนั้นมีกิเลสทั้ง5นี้เอง So the lesson is that we should be in this world settling our accounts with our family but think I'm only settling accountsIf you try to touch like a person holding a electric wire, you touch, you also get caught. This is what is like that. And in our life, when we experience such thing, temporarily we feel, yes, this always be. But only after experiencing sorrow. Baba says, Gyan means,Without experiencing that, you should know. So everything in this world is iron age. If they want some work from you, they will flatter you. If you want otherwise, you go to buy something, they will say, come on, sit, yes, have, drink this. And if you want to go to return that thing,See the real face of the person. คือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าวิธีก็คือให้เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็เราเหมือนกับว่าเราสางบัญชีกรรมกับคนในความสัมพันธ์หรือกับสิ่งใดก็ตามแต่อย่าเข้าไปห้องแวะในบัญชีกรรมหรือกิเลสที่เองสมมติว่าไฟเนี่ยมันจะดูดเราถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราไปแตะเนี่ยมันก็ดูดเราก็เหมือนกับเราเอาตัวเข้าไปข้องแวะในกิเลสกับสิ่งนั้นก็เหมือนกันลูกค้าหรือใครก็ตามเดี๋ยวก็ดีกับเราเดี๋ยวก็ไม่ดี start insulting you oh you have come in the morning I didn't have even a single customer please come again
something like that คือคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่ดีหรือทำไม่ดีคือผิวเผินทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวก็ดีเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์เดี๋ยวพอไม่ได้ประโยชน์ก็กลับมาเป็นทำไม่ดีกับเราอีกอย่างทุกอย่างก็เปลี่ยนไป so a good baker means living in this world but not trying to copy or appreciate anything of this world นั้นเราเป็นบีเกอร์ที่ดีเนี่ยเราอยู่ที่โลกนี้แต่เราอย่าไปลอกเรียนแบบนะฮะเหมือนกับสิ่งทั้งโลกหรือที่เขาทำกันนะคะแล้วเราก็เหมือนกับอยู่อย่าละวางเรารู้ว่าเราในโลกนี้ Supposing a new model car comes okay and so nice automatic no gears and no this is deception กับรถใหม่โอ้โหเกียร์ก็ออโต้ทุกอย่างดีหมดเลยนี่เป็นภาพลวงตานะ Because in the end the Maya also knows that all these my customers BKs are going so they will give you double temptation เพราะ Maya get one get three free Maya ก็ Because Maya knows to other customers it will not say.But to BKs, it will give special offers. Anybody who leaves BKs becomes very prosperous in this world. Because, actually, it means that Maya knows that BK is a customer that is special. Because, actually, BK is like the person who is the best. He has to have everything. He has to receive everything. He has to be special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 .นำเสนอในสิ่งที่พิเศษล่อใจเป็น2เท่ากว่าคนทั่วไป in short because I am here for some time only in short please think only that we are settling our accounts that is why Baba has kept our neighbor in our house even if you surrender and become a BK you will have to settle your accounts through sanskar so many things number one so nothing extra than necessary we should have in this world okay สองสิ่งที่วิชวลเบซับท่านฝากไว้ก็คือถึงแม้อยู่บ้านเราก็ต้องสะสางบัญชีกรรมกับคนในครอบครัวนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราต้องเจอแล้วแม้แต่คนที่มาอุทิศตนอยู่ที่ศูนย์หรืออะไรก็ต้องมาสะสางบัญชีกรรมสังสการอะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเจอแล้วสิ่งที่สองก็คืออย่าได้มีอะไรที่เกินความจำเป็นนี่เอง And when มีเฉพาะสิ่งที่เราจำเป็นเท่านั้น When birthday of Munni Behan was being celebrated in Abu very grand birthday Sister Mohini of New York said that I see a very special thing in this Munni that was she knows nothing of the world.She never reads newspaper. She never listens to news. She never sees who has won the cricket match. She never bothers whether Ukraine war is going on or this is. So that is the beauty. Only and only, maybe she is innocent or whatever, only and only concerned with Yagya service. So are we there? Or do we want if anything happening? Yes, what happened?Even in our centers also, what happened in that center? It is called BBC, British Broadcasting Corporation, or Brahman Broadcasting Corporation. เขาบอกว่า BK เนี่ยกระจายข่าวได้เร็วกว่า BBC กับ CNN ซะอีกนะคะเขาก็จึงเล่าฟังว่ามุนีดีดีเนี่ยนะคะเขาฉลองวันเกิดก่อนที่ไปซาร์จะมาเนี่ยนะคะแล้วโมยนีเป็นนิวยอร์กนะคะพูดหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งดีของมุนีดีดีนะคะว่าไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องทั้งโลกคือใส่ใจกับเสวาของบาบาเท่านั้นเขาจะเป็นยังไงก็ตามคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าคริกเก็ตที่แข่งวันนี้ใครชนะเหตุการณ์โลกเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เลยเขาทำแต่เสวาของบาเท่านั้นแล้วพวกเราล่ะเป็นอย่างนั้นได้ไหมอยู่กับงานเสวาบาบาอย่าได้ไปถูกดึงดันจากทั้งโลก What happened thereWhat happened to that center? Why Sister La did not come here? Why? ถึงแม้ว่าอยู่ศูนย์ก็ตามอยู่ศูนย์ไหนก็ตามก็ต้อง
เอออย่าไปสนใจว่าเอ๊ะทำไมศูนย์นั้นเป็นงูศูนย์นี่เป็นงี้ทำไมซิสลาไม่มาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างนั้น so number one no work is unimportant sometimes we are doing service but I want service of my choice จริงๆนะเนี่ยอย่าได้ทำเสวาตามที่ใจตัวเองเลือกเลือกนี่เองไม่มีเสวาอะไรที่ไม่สำคัญนะคะคือเราต้องรู้ว่านั้นเป็น I think the other service is not low quality that is not my status service so this is also not good อย่าไปคิดว่าอุ้ยนี่มันไม่ได้ระดับชั้นที่จะมาทำเสวาประเภทอย่างนี้อะไรอย่างนั้นค่ะก็คือมีเลือกอย่างนู้นอย่างนี้ so one who does seva which nobody is ready to doGets the maximum marks. คนที่ได้คะแนนมากสุดก็คือทำเสวาที่ไม่มีใครสามารถทำได้ Once 30-40 years ago I went to Kashmir. Not on tour, but I had my company's business. They had some training. 30-40 ปีที่แล้วมันไปทราบก็ยังทำงานทั้งโลกแล้วก็ต้องไปทำงานที่รัฐจัมมูคัชมีร์นะคะทางเหนือของอินเดียI never go sightseeing. Sightseeing comes to me, like it has come now. ไม่ได้เคยไปเที่ยวแต่ไอสถานที่ต่างๆเนี่ยคือทำให้มีโอกาสได้เห็นเอง So there is a big lake. In the middle of the lake there is a restaurant, and because that is special, people go there and just for the sake of fun.แล้วก็มีในรัฐจัมมูคัชมีก็จะมีทะเลสาบที่ใหญ่โตแล้วมีร้านอาหารอยู่ตรงกลางทะเลสาบนะแล้วก็ทุกคนอยากไปกันเหลือเกิน so they took me in a boat and I saw that restaurant Coca-Cola was being sold there Coca-Cola แล้วก็นั่งหรือพาไปซับนั่งเรือไปแล้วก็ไปเห็นที่ร้านนั้นขายโคคาโคล่าด้วยThey have started enjoying Coca-Cola. No, I am only mentioning. So I asked that person. It was so cold there. I asked, how many Coca-Cola you sell in a month? ก็จมูกคัชเมียร์ทางเหนือของอินเดียเนี่ยเหมือนกับอยู่บนเขาหิมาลัยอากาศมันเย็นก็เลยถามว่าขายได้เดือนละกี่ขวดอากาศมันเย็นแล้วไปดื่มได้ไงอะ That restaurant has good sales.But he said only six Coca-Cola in a month. I said, but why you are keeping it? He said, no, the company, Coca-Cola company wants me to keep it. Because they want their presenceEverywhere. ต้องการให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ทุกที่ So if you open a center or Brahma Udyan or something in an area where so many customers are not there, don't take it unimportant. Some people say, why not make it in a busy city? So many people will come. I told you in the beginning, it is quality.Yeah. And I am adding one thing more. Only Brahmin souls will be attracted. It is already fixed. All of us have been selected by Baba. So you should not compare anything of Sangam Yuga with Kal Yuga. Otherwise you will be deceived.บอกว่าอย่าได้พยายามไปเปรียบเทียบในทางโลกก็คือกาลยุคกับสังคมยุคเนี่ยนะคะเพราะบางทีเนี่ยอุทยานพระพรหมหรือที่ศูนย์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหรือแหล่งสำคัญแต่อย่าเอาข้อนั้นมาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่เสียเปรียบแต่เราไม่คิดว่าบีเคเนี่ยยังไงเป็นบีเคก็ต้องถูกดึงดูดเข้ามาแล้วก็มีที่จำนวนจำกัดมันขึ้นอยู่กับเราคุณภาพของเราแต่คุณภาพของสถานที่ของเราเองSo, wasting time on mobile phone. I have also mobile phone, which has nothing to see except my receiving phone calls, because it is attraction. So, wasting time for jokes,
ordinary things is gone. นั้นอย่าได้สูญเสียเวลากับโทรศัพท์มือถือสิ่งที่ตลกขบขันหรือสิ่งที่ธรรมดาไร้สาระเพราะว่าใบซาร์ฟมีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่ามากเลยทำได้อย่างเดียวก็คือรับกับโทรออกนะคะไม่มีฟังก์ชันอื่น We have to visualize golden age. What Brahma Baba, many Murlis will say, how the gold will come and all those things we have to visualize and be there. เราก็ต้องสร้างภาพนะสัตยุคแล้วก็เหมือนกับให้ประสบการณ์ว่าอยู่ที่นั่นขณะที่เราอยู่ที่นี่ Mentally. เหมือนในพ่อพมาในมุรลีก็จะแชร์ประสบการณ์เสมอจะไปเกิดเป็นกิสนาจะเป็นเกิดเป็นเด็กเล็กที่นู่นจะมีการสร้างภาษาราชวังยังไงเช่นเดียวกันเรา And I was last night considering that so many sisters are there.Now this place is there. Brother Krishna, he is sitting here. Brother Krishna has taken very important responsibility because this is like a temple. And to become head priest of a temple and take care. No, I am take it very seriously. And receiving all those souls.Who Baba sends here will be very few, but they are important. They are not ordinary Kaljugi Praja. And keeping it so nicely, I think he is very lucky. If somebody is given charge of even a guest house, he becomes like proud, my guest house. So this is guest house for golden age. And therefore, he is very lucky. He has inherited it and like last Kalpa. And also, all the sisters and others who are maybe in Bangkok, anywhere, should make it a point. Yep. Awesome. So, because he listened to here. Yeah. เขาบอกว่าเหมือนกับว่าguest house เนี่ยนะคะมีใครแบบว่ามีใครยก guest house ให้เป็นเจ้าของให้ดูแลเนี่ยคนนั้นก็จะโอ้โหเป็นคนที่โชคดีมากเลยเหมือนกับพี่เนี่ยเหมือนกับโชคดีมากเลยที่ได้รับมอบหมายให้กับดูแลที่นี่เป็นบาเกียชาลีอาตมาที่โชคดีมากนะคะแล้วก็รวมทั้งที่น้องหญิงชายที่นี่ด้วยต้องทุกคนให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นของพวกเรานี่เองซึ่งอาจจะเหมือนกับพี่ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเจ้าวาดวัดนะคะคือถ้าเปรียบเทียบที่นี่เป็นวัดที่บาบาได้เลือกพี่เล่นบทบาทที่สำคัญมากของสถานที่นี้แล้วก็แน่นอนอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากมายแต่ไงก็ตามจะต้องมีจำนวน BK ที่ถูกดึงมาที่นี่แล้วก็พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรที่จะเหมือนกับว่าคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ของพวกเราแล้วก็มีส่วนร่วมกับสถานที่ที่นี้ All of youHow to attract people here? คิดสิว่าเราจะดึงดูดคนอื่นมาที่นี่ได้อย่างไร We cannot attract people like distributing leaflets. That is also a way. But how Brahma Baba attracted souls in so many countries, like Greenland, like Fiji, like Chile.By mental power. Yeah, by mental power. Mental power. Baba invoked them, that all those souls, all foreign souls, have come to Baba only after Baba left the body. ได้การมาเป็นลูกบาบาก็คือทั้งโลกนี่เองเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าได้คิดแค่แจกแผ่นพับใช่แจกแผ่นพับก็เป็นส่วนหนึ่งของเสวาแล้วเราทำยังไงล่ะที่เราจะดึงดูดให้ผู้คนมาอย่างที่นี่ and all of you must offer and make a list that after 15 days or whatever we will be here and give vibrationBecause that you invite souls, all those souls who have not taken Baba's message, who cannot directly go to Mount Abu. This is a big place because a big place attracts. Even if you go to shopping, you go to a big shop, it attracts.
So it is, has been made like that. So come here, do tapasya, have your yoga, and also do service. Help Krishna Bhai, he will also enjoy that they are coming to me. So this is now like a small Madhuban for you. Holy place. And make, just as Sikh people make Gurdwara, Hindu people make temple, others make Makkah, Medina, so you make it like that. And that will create. Okay. So all your goodwill, all your vibe, and the time spent here will make you powerful and free from waste thoughts. Okay. ทำรายชื่อมาเลยเหมือนกับทำเป็นกำหนดการออกมาทุก15วันเนี่ยที่ถ้ามีใครสามารถจะมาทำที่นี่ได้ก็คือมาทำตบะนี่เองนะคะฉันใดก็ฉันนั้นที่เนี่ยเหมือนกับเป็นสร้างบาบาสร้างใหญ่โตนะคะคือถ้าเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับเป็นมาชุพนาเล็กๆที่เราต้องคิดเช่นนั้นนั้นการมาของเราเนี่ยที่เราได้มีการ15วันกำหนดว่าใครจะมาเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับมาช่วยพี่กฤษณะด้วยที่สำคัญก็คือมาสร้างขึ้นกระแสคลื่นกระแสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สามารถมาทำเสวาได้เราก็คือเราสร้างบรรยากาศได้ที่นี่แล้วเราก็จะดึงดูดผู้คนให้มาที่นี่ได้ So keep Baba's box here whenever you come special put some money that will should be sent to Mount Abu that is our foundation from where the horse and that your money will get 1,000 times reward. If you do elsewhere, not so much. And save. Because it is a time to invest in for your 21 generations. Now Baba has told in today's Murli, what is Devta? What is the meaning of immortal? All those things. Every day Baba. So the more we devote our time, our energy to Jnan, the more we will be free from vices of the world. Yeah. This is my opinion, my life's experience of 90 years of age, that Baba will keep you in good health, otherwise that money will go to hospital. or so something else I have seen. So only if you are remembering Baba, then all your will be invested properly. If you are deviating, percentage. Okay, Om Shanti. เมื่อกี้ประโยคสุดท้ายที่บอกว่าถ้าเราจริงมาด้วยความตั้งใจนะที่นี่เนี่ยสภาพของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่ไร้สาระใดก็ตอนนี้ใบซาบก็ตั้งบอกให้มีกล่องบาบาเนี่ยที่นี่ที่ทุกคนมาก็สามารถจะใส่กล่องบาบาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดการอะไรนะร่วมงานบาบาดีที่สุดก็คือเงินนั้นส่งไปที่มัชฌุพนาอันนั้นคือเห็นผลแล้วก็โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นใบซับก็จากประสบการณ์ตนเองตอนนี้ก็มีอายุ90แล้วนะคะว่าถ้าเราใช้ทุกสิ่งในงานบาบาเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งแรกเลยที่เห็นได้ก็คือเราก็จะมีร่างกายเราที่มีสุขภาพดีไม่นั้นโอ้ยเราพยายามเก็บเงินทองประหยัดตนีทีเหนียวไปโดยที่ไม่เอามาใช้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดในงานบาบาก็ต้องใช้เงินทองไปดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองเพราะงั้นถ้าเราใช้ทุกอย่างในงานบาบาเนี่ยเราก็จะรับการดูแลทุกอย่างจากบาบาด้วย And last item most important no egoVery otherwise ego will eat away all your happiness. You may do good service. So no ego. We are blessed that Baba is using us. Not that I am running the center or this. No ego. So that is number one. No body consciousness, no ego. And then Baba will really pat you on the back. You will in Baba's heart throne. Because even if you make a monk sit on a chair, you see it is clean and you put some cloth. And heart throne of Baba. So you have to see who can sit there. And even in your heart throne also, Baba can only sit if it is clean, if it is full of positive, full of good wishes. So heart throne easily, offer is there, but will I sit? Or will Baba sit? You have to sit. เขาบอกเปรียบเทียบว่า
เนี่ยเราจะนั่งบนบัลลังก์หัวใจของบาบาได้ไงหรือแม้กระทั่งบัลลังก์หัวใจของเราเองที่บาบาจะมานั่งเนี่ยก็ต้องมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นี่เองฉันใดฉันนั้นตัวเราเนี่ยก็จะต้องทำให้ตัวเรานั้นมีสภาพเช่นนั้นด้วย So I'm very happy to meet the Highland sisters and brothers and we have to be there all the cycle together in different name different formsNow we have Thailand and England and Iceland and New Zealand. There will be only one land, Baba's deity world. And we will be all together starting from Golden Age, right? For 84 births, as Baba has said, only we take. We have to be together.You may be with Krishna one day, you may be with Radhe other day, you may be second number Krishna, then with Rama and all that, huh? Okay, fine. Om Shanti. บอกว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตเกิดด้วยกันทั้งวงจรแล้วไม่ว่าจะบทบาทไหนบ้างเกี่ยวข้องกันทั้งนู้นทางนี้บ้างแต่ในที่สุดแล้วกำลังจะมาถึงก็คือเราก็จะไปอยู่ในโลกสวรรค์เดียวกันไลค์ไอ้แค่ keep on talking but see you